สวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเล่าย้อนความถึงที่มาที่ไปของคลิปนี้กันหน่อยนะครับสืบเนื่องจากว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยทางช่องของดอมนะครับที่ทำซีรีส์เกี่ยวกับ Skibidi Toilet ใช่ไหมเขาได้ปล่อย EP ใหม่ออกมานะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปดูนะปรากฏว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ไททันดินสอเธอได้ใช้ท่าไม้ตายสุดเทพสุด OP นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีน้องคนนึงใน Discord นะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าไม้ตายที่ไททันดินสอเธอใช้นะว่าท่าไม้ตายอันนั้นเนี่ยถูกเรฟเฟอเรนซ์มาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าสปิดเทลนั่นเองนะแล้วด้วยเหตุนี้เองเนี่ยผมจึงสงสัยใกล้รู้นะครับว่าทำไมการ์ตูนสปิดเทลเนี่ยเขามีดีอะไรถึงขั้นที่ว่าทางช่องดอมต้องเรฟเฟอเรนซ์ท่าไม้ตายมาใส่ในซีรีส์ของตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปนั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์สปิดเทลอย่างละเอียดยิบเลยนะครับว่าตัวซีรีส์นี้เนี่ยมีใครเป็นผู้สร้างมีการเดินเรื่องยังไงมีการนำเสนอตัวละครยังไงนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวของซีรีส์กิเทลเนี่ยมีความสนุกและมีเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งมากกว่าที่ผมคาดเอาไว้เยอะเลยนะซึ่งผมก็งงตัวเองนะว่าไปอยู่ไหนมาทำไมไม่เคยดูซีรีส์เรื่องกิเทลมาก่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อผมไปเจออะไรดีๆมานะก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้กันด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับซีรีส์การ์ตูนเรื่องกิเทลนะครับว่าในช่วงหนึ่งทำไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนั้นไม่แพ้สกิบิดี้ทอยเลทเลยนะแล้วนอกจากนั้นนะครับในท้ายคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวของซีรีส์กิทเทลซีซั่นที่3จากปากของผู้สร้างเองอีกด้วยนะครับถ้ายังไงเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กับผมหน่อยนะเพราะว่าผมต้องนั่งรวบรวมข้อมูลนานพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ผมเพียงแค่กดไลค์คนละ1ไลค์นะครับเพียงเท่านี้ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเอาเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผู้สร้างซีรีส์แอนิเมชันเรื่องกิทเทลขึ้นมาก็คือเธอคนนี้เลยครับคามิล่าคูเอวาสนะซึ่งเธอเนี่ยมีสัญชาติเป็นชาวชิลีนะครับโดยพื้นฐานของซีรีส์เรื่องกิทเทลเนี่ยเขาเป็นซีรีส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิดีโอเกมชื่อดังอย่าง Undertale นะครับซึ่งทางซีรีส์กิทเทลเนี่ยได้นำเรื่องราวและตัวละครต่างๆจากเกม Undertale มาพัฒนาต่อนะครับในจักรวาลของตัวเองนะครับโดยเพิ่มองค์ประกอบต่างๆที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่เนื้อหาตัวละครและการเล่าเรื่องนะครับซึ่งทางซีรีส์กิทเทลเนี่ยหลังจากปล่อยออนแอร์บน YouTube แล้วใช่ไหมก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามนะครับจากแฟนๆของ Undertale นะทำให้ซีรีส์เรื่องกิทเทลเนี่ยได้รับความนิยมในวงการแอนิเมชันออนไลน์ณขณะนั้นอย่างล้นหลามเลยนะซึ่งก็ตามที่พูดเลยครับว่าซีรีส์กิทเทลเนี่ยจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่มีวิดีโอเกมชื่อดังอย่าง Undertale นะดังนั้นเนี่ยเราไปทำความรู้จักกับเกม Undertale กันสักเล็กน้อยนะซึ่งหากใครไม่เคยรู้จักเกม Undertale มาก่อนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเกมที่มีภาพกากๆแบบนี้ถึงได้รับความนิยมขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่านี่ก็คือรายชื่อรางวัลเกมที่ทางเกม Undertale เนี่ยถูกส่งชื่อเข้าชิงรวมถึงรางวัลที่เกม Undertale ได้รับมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลเกมดั้งเดิมยอดเยี่ยมรางวัลเกมแห่งปี2ปีซ้อนรางวัลเกมที่มีเนื้อเรื่องยอดเยี่ยมรางวัลเกมที่มีตอนจบยอดเยี่ยมรางวัลที่มีการเล่าเรื่องยอดเยี่ยมรางวัลเกมแนว RPG ยอดเยี่ยมรางวัลเกมอินดี้ยอดเยี่ยมและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับบอกได้เลยว่าเกม Undertale เนี่ยคือสุดยอดเกมสุดๆเลยนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของเกม Undertale นั้นก็เริ่มจากที่เจ้าฟิตเนี่ยบังเอิญตกไปในโลก Underground นะครับที่เต็มไปด้วยฝูงมอนสเตอร์นะซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะต่อสู้กับศัตรูจนตายกันไปข้างนึงหรือว่าจะแสดงความเมตตาจัดการศัตรูแบบไม่ต่อสู้นะครับโดยเราสามารถพูดคุยหรือทำให้มอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูเนี่ยยอมแพ้ไปเองโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะแล้วด้วยระบบนี้เองนะครับก็ทำให้ผู้เล่นและมอนสเตอร์ภายในเกมเนี่ยสามารถสร้างทางเลือกได้เยอะแยะมากมายนะนำไปสู่มัลติเพลเอนดิ้งหรือเส้นทางการเล่นในหลายๆแบบนะครับโดยไทม์ไลน์หลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เส้นทางด้วยกันนะโดยเส้นทางแรกเนี่ยจะเรียกว่าพาซิฟิสต์โหลดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เล่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องฆ่าใครเลยนะและเลือกที่จะเป็นมิตร
กับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับต่อไปเส้นทางที่2เนี่ยเรียกว่านิวทรัลรูทนะครับหรือก็คือเส้นทางที่ผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีการฆ่ามอนสเตอร์บางตัวแต่ก็ไม่ได้ฆ่าทุกตัวนะแล้วถัดไปนะครับเส้นทางที่3ก็คือเจโนไซด์รูทนั่นเองนะซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยผู้เล่นจะต้องเลือกฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวที่เจอภายในเกมนะครับซึ่งนั่นจะทำให้เนื้อเรื่องที่เราได้เจอเนี่ยมืดมนและซับซ้อนมากกว่าเดิมนะครับแล้วนอกจากเส้นทางการเล่นที่หลากหลายแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่ Undertale ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือการเล่าเรื่องที่น่าประทับใจนั่นเองนะโดยที่ในเนื้อเรื่องเนี่ยผู้เล่นจะเจอกับความซับซ้อนเยอะแยะมากมายรวมไปถึงการพลิกผันของเนื้อเรื่องไปๆมาๆนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่บ่อยๆนะครับรวมถึงการสังเกตอารมณ์ของตัวละครต่างๆนะโดยที่ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยจะมีบุคลิกและแรงจูงใจที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อว่าแซนเนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่มีความสนุกสนานเต็มไปด้วยมุกตลกนะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้ก็มีความลึกซึ้งทางอารมณ์แถมหากเราฆ่ามอนสเตอร์บ่อยๆเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะมีอาการเหนื่อยล้าแสดงออกมาให้เราเห็นได้ชัดนะครับหรือว่าตัวละครที่ชื่อว่าทอเรียลเขาเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นมารดาใจดีคอยช่วยเหลือฟิตนะครับแต่ว่ากลับมีความรู้สึกขัดแย้งภายในยังบอกไม่ถูกนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมว้าวที่สุดสำหรับเกม Undertale นะครับนั่นก็คือตัวเกมนี้เนี่ยสามารถทำลายกำแพงที่4ระหว่างผู้เล่นกับตัวเกมได้สำเร็จนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครต่างๆภายในเกมเนี่ยจะมีความสามารถในการจดจำการกระทำต่างๆของผู้เล่นได้นะครับและถึงแม้ว่าผู้เล่นจะทำการรีเซ็ตเกมใหม่เนี่ยตัวละครบางตัวอย่างเช่นเจ้าแซนนะจะรู้ทันทีนะครับว่าผู้เล่นที่เคยเล่นเนี่ยทำอะไรไปบ้างในเส้นทางก่อนหน้านี้นะซึ่งนั่นก็ทำให้ผู้เล่นเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าการกระทำต่างๆของเขาจะส่งผลต่อโลกของเกมจริงๆนะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยตัวเกม Undertale นะก็นับเป็นเกม RPG ที่เต็มไปด้วยตัวเลือกต่างๆที่ส่งผลต่อเรื่องราวและจุดจบได้หลายแบบนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็ทำให้ผู้เล่นสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับความเมตตาการต่อสู้ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครได้นะผ่านการเล่าเรื่องอันน่าประทับใจกับตัวละครที่มีเอกลักษณ์นะครับและดนตรีประกอบอันยอดเยี่ยมซึ่งเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เกม Undertale เป็นเกมที่โด่งดังและกลายเป็นที่รักของคนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าแอนิเมชันเรื่องกิทเทลเนี่ยทางผู้สร้างเขาได้นำตัวละครและเหตุการณ์บางส่วนมาจากเกม Undertale นะครับซึ่งเป็นการนำมาตีความใหม่และขยายความออกไปในบริบทที่แตกต่างกันและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการสำรวจประเด็นที่เกี่ยวกับความผิดพลาดหรือกลิทในโลกของเกมนั่นเองนะครับซึ่งในซีซั่นที่1ของกิทเทลนะครับจะเป็นการเล่าเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อปกป้องจักรวาลและการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการรีเซ็ตไทม์ไลน์ของฟิตและตัวละครหลักอื่นๆนะครับอย่างแซนชาร่าและแอสเตรียลนะครับซึ่งต่างต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาเสถียรภาพของจักรวาลนะครับและเพื่อหยุดยั้งพลังแห่งความเกลียดชังที่พยายามทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะซึ่งในซีซั่นที่1ของกิทเทลนี้เนี่ยก็มีทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับเริ่มจากตอนแรกก่อนเลยนะตอนที่1เมกาโลเมนิแอคซึ่งเรื่องราวในตอนที่1นี้นะครับจะว่าเรื่องราวของการเดินทางของเจ้าฟิตตัวละครเองนะที่เขาเลือกเดินทางตามเส้นทางจีโนไซด์รูทนะครับหรือก็คือเส้นทางที่ผู้เล่นเนี่ยต้องทำการปาดแปดมอนสเตอร์ทั้งหมดในโลกอันเดอร์กราวด์นะครับซึ่งก็รวมไปถึงเจ้าแซนเช่นกันนะจนในที่สุดเนี่ยตัวเอกอย่างฟิตก็ต้องเข้าต่อสู้กับแซนนะครับเพื่อนรักของเขาในอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าแซนก็ได้ใช้แก๊สเตอร์บลาสเตอร์นะครับในการฆ่าฟิตไปหลายรอบเลยนะแต่ว่าฟิตก็สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่ได้นะครับโดยการใช้จุดเซฟพอยต์ของเกมนั่นเองนะครับซึ่งในสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างการต่อสู้กันไปกันมานะจิตวิญญาณของฟิตก็ถูกครอบงำด้วยพลังเมอร์นะครับจึงเปิดโอกาสให้คาร่าเนี่ยเข้าควบคุมร่างกายของฟิตได้สำเร็จนะแล้วการต่อสู้ก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดนะครับจนกระทั่งทางฟิตเนี่ยก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกับแซนนะจึงทำให้ฟิตยอมให้แซนดูดซับจิตวิญญาณของตัวเองนะครับเพื่อให้แซนได้ใช้พลังนั้นในการเอาชนะคาร่านั่นเองนะครับแล้วจากนั้นทางแซนก็ทำการรีเซ็ตไทม์ไลน์ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะตอนที่2 Yet Darker ซึ่งเนื้อหาในตอนนี้นะครับหลังจากที่แซนสามารถรีเซ็ตไทม์ไลน์จากการต่อสู้ใน EP ก่อนหน้านี้สำเร็จแล้วเนี่ยทาง WD Caster ก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากวอยด์และพยายามขโมยจิตวิญญาณของฟริตนะครับซึ่งฟริตและแซนเนี่ยก็ร่วมกันต่อสู้กับแกสเตอร์ภายในวอยด์นะครับเพื่อหยุดยั้งแกสเตอร์จากการขโมย Determination ของฟริตนั่นเองนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแซนก็สามารถทำลายประตูภายในวอยด์และพาฟริตหนีออกมาได้สำเร็จนะครับตอนที่3 Determination ซึ่งเนื้อเรื่องในตอนที่3นี้นะครับจะเป็นเหตุ
การความผิดพลาดในไทม์ไลน์ที่ทำให้คาร่าเนี่ยกลับมามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะแล้วจากนั้นมันก็พยายามที่จะไปขโมยดีเทอร์มิเนชันของฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทางแซนและฟาวอี้เนี่ยก็ร่วมมือกันเพื่อหยุดคาร่านะครับโดยที่คาร่าได้ใช้พลังมืดครอบงำตัวของฟิตเอาไว้นะและในตอนจบนะครับคาร่าก็ได้ใช้พลังเซฟพอยต์เพื่อฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่4Your Best Friend เนื้อหาในตอนนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ฝั่งนะคือแซนฟาวี่และคาร่านะครับซึ่งในการต่อสู้เนี่ยแซนก็ได้ใช้กาสเตอร์บลัสเตอร์จำนวนมากนะครับเพื่อโจมตีไปยังคาร่าแต่ว่าคาร่าก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้จากความมืดทุกครั้งนะครับตอนที่5 Continue แล้วเนื้อหาในตอนที่5ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนี้นะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นฉากการต่อสู้ระหว่างคาร่ากับแอสเลียลนะครับโดยมีชะตากรรมของไทม์ไลน์เป็นเดิมพันนะโดยที่คาร่าเนี่ยพยายามใช้พลังแห่งความเกลียดชังในการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าทางแอสเรียลเนี่ยก็ได้ใช้วิญญาณของมนุษย์ทั้ง6เพื่อหยุดยั้งคาร่านะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็สามารถทำลายพลังแห่งความเกลียดชังลงไปได้สำเร็จนะครับพร้อมกับปลดปล่อยจิตวิญญาณของฟิตออกมาเป็นอิสระได้อีกครั้งนึงนะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยฟิตก็ได้ใช้พลังของตัวเองทำลายบาเรียและนำความสงบสุขกลับมาสู่โลกอันเดอร์กราวด์ได้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งนี่ก็คือสรุปเนื้อเรื่องแบบลวกๆของซีซั่นที่1ครับซึ่งบอกตามตรงเลยว่าในตัวซีรีส์จริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดดีเทลมากมายกว่านี้ก็ลองตามไปดูกันได้นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางคุณคาเมร่าก็มีการปล่อยซีซั่นที่2ของซีรีส์กริดเทลออกมานะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยสำหรับซีซั่นที่2นะครับก็มีความยาว9ตอนด้วยกันนะครับซึ่งเนื้อหาหลักๆของซีซั่นนี้นะจะว่าด้วยการกระทำของเฟรดนะครับที่เขาเนี่ยพยายามจะพาเพื่อนๆของเขาที่เป็นมอนสเตอร์ในอันเดอร์กราวด์เนี่ยออกมาสู่โลกภายนอกนะครับแต่แล้วเนี่ยพวกเขาต้องเจอปัญหาอีกหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมอนสเตอร์นะตอนที่1 My Sunshine ในตอนนี้นะครับมอนสเตอร์และมนุษย์เนี่ยพยายามจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับโดยที่ฟิตเนี่ยรับหน้าที่เป็นทูตแห่งสันติภาพนะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมอนสเตอร์นะครับแต่แล้วเนี่ยก็มีตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าเบ็ตตี้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับแม้ว่าเธอนั้นจะดูเหมือนเด็กสาวไร้เดียงสานะแต่ว่าความลับอันดำมืดของเธอเนี่ยก็เริ่มทำให้เกิดความสงสัยและเกิดความไม่สงบสุขในกลุ่มตัวละครนะครับตอนที่2ดัสเนื้อหาในตอนนี้นะครับแอสกอร์หนึ่งในมอนสเตอร์ที่เป็นเพื่อนของฟิตเนี่ยถูกเหล่ามนุษย์จับกุมตัวเพราะความผิดในอดีตนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์เนี่ยเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งใน EP ที่2นี้นะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้แซนต้องเสียสละชีวิตเพื่อช่วยแอสลีเอลและพวกของเขานะครับและขณะเดียวกันทางเบ็ตตี้เนี่ยก็เริ่มเปิดเผยแผนการร้ายของเธอออกมาทีละน้อยทีละน้อยนะตอนที่3ดูออได้ในตอนนี้นะครับหลังจากการสูญเสียแซนไปเนี่ยตัวละครหลักรวมถึงฟิตนะครับก็พยายามเตรียมตัวรับมือกับเบ็ตตี้นะครับแล้วในขณะที่แกสเตอร์พยายามจะปกป้องพวกเขาอยู่เนี่ยทางเบ็ตตี้ก็ใช้พลังจากความกลัวเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะตอนที่4 Love ในตอนนี้นะครับการต่อสู้ระหว่างฟิตแอสเลียลและเบ็ตตี้เนี่ยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่เบ็ตตี้เริ่มป่วยจากการที่ใช้พลังแห่งความเกลียดชังมากเกินไปนะพร้อมๆกันนั้นทางแกสเตอร์และแอสกอร์เนี่ยก็พยายามหาทางหยุดยั้งเบ็ตตี้ให้สำเร็จนะครับตอนที่5 My Promise ในตอนนี้นะครับความตึงเครียดใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วนะโดยที่ทางฟิตและเพื่อนๆเนี่ยต้องหาทางหยุดเบ็ตตี้ให้ได้ก่อนที่เธอจะทำลายไทม์ไลน์ทั้งหมดตามแผนการของเธอเองนะตอนที่6 Game Over ในตอนนี้นะครับการต่อสู้ครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะโดยที่ชาร่าและตัวละครหลักพยายามจะเผชิญหน้ากับเบ็ตตี้ตรงๆนะครับซึ่งเบ็ตตี้ก็เริ่มโจมตีเมืองต่างๆพร้อมกับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังงานจากความกลัวนะครับแล้วจากการต่อสู้ของ EP นี้นะครับมันก็เกิดการเสียสละและความเสียหายกับกลุ่มตัวละครในหลายๆตัวนะครับตอนที่7 Hate เนื้อหาในตอนนี้นะครับพลังแห่งความเกลียดชังของเบ็ตตี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกทีนะแล้วการต่อสู้ระหว่างเธอกับตัวละครหลักต่างๆก็ยังดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดนะครับในขณะที่ทุกคนพยายามจะหยุดยั้งแผนการทำลายล้างของเบ็ตตี้ให้สำเร็จนะครับตอนที่8 Animosity ในตอนนี้นะครับตัวละครหลักอย่างเช่นแอสลีเอลและฟริตเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากครั้งใหญ่ในการต่อสู้กับเบ็ตตี้นะครับซึ่งใน EP นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครรวมไปถึงการตัดสินใจที่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นใน EP นี้ด้วยนะครับตอนที่9 Hope
และเนื้อหาในตอนสุดท้ายจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างเบ็ตตี้กับกลุ่มตัวละครหลักนะครับซึ่งก็จบลงด้วยการใช้พลังแห่งความหวังเพื่อเอาชนะใจเธอนะและถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียและความเกลียดชังอีกมากมายเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับความหวังและความเชื่อมั่นก็เป็นสิ่งที่นำพาทุกคนไปสู่ชัยชนะนะครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆแบบย่อๆย่อสุดๆแล้วนะครับสำหรับซีซั่นที่2ของซีรีส์กิดเทลนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางผู้สร้างอย่างคามิล่าก็ออกมาประกาศแล้วนะว่าซีรีส์กิดเทลนั้นจะไม่มีการทำซีซั่นที่3นะครับสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ข้อมูลของภาคต่อบางส่วนนะมันหลุดออกมานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลุดออกมาได้ยังไงนะครับแต่ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงทำให้ผู้สร้างอย่างคุณคาเมราตัดสินใจไม่ไปต่อกับซีรีส์กิดเทลนะครับแต่ว่าจะหันไปทำซีรีส์เรื่องใหม่แทนนะซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า Hollow Hunter นั่นเองนะครับจะเป็นเรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่มุ่งเน้นไปที่ระบบเวทมนต์และการต่อสู้โดยจะมีระบบเวทมนต์ที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับวิญญาณร่างกายและจิตใจนะครับซึ่งไม่กี่วันก่อนเนี่ยทางคุณคาเมราก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างของซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอออกมาแล้วนะสามารถตามไปดูกันได้นะครับบอกได้เลยว่างานภาพเนี่ยมาไกลมากๆเลยนะน่าติดตามสุดๆนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์กิดเทลนะครับหวังว่าคุณผู้ชมหากใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถตามไปดูกันได้ที่ช่องของคุณคาเมรานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันสุดยอดทัชใจเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะซีซั่นที่2นะสื่อออกมาได้โคตรดีอ่ะคุณผู้ชมต้องไปดูเองอ่ะถึงจะเข้าใจส่วนในคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมกับวอลเกอร์หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ